มากันที่เรื่องราวดราม่านี้บ้างนะคะเรื่องของตลกดังพี่บอลเชิญยิ้มนี่แหละล่าสุดกลายเป็นกระแสดราม่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลเลยนะฮะโดยเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดจากที่ว่ามีชาวเน็ตรายหนึ่งนะฮะเขาได้แชร์โพสต์ของพี่บอลเชิญยิ้มที่ได้โพสต์โปรโมทผลงานเพลงใหม่ที่มีชื่อเพลงว่าไม่ตรงปกนะฮะซึ่งพี่บอลน่ะได้ฟีเจอริ่งร่วมกับคุณบับบี้3.50 บาทนะฮะจากนั้นชาวเน็ตรายดังกล่าวเนี่ยก็ได้มีการเขียนข้อความในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของบอลเชิญยิ้มบอกว่าแค่นี้ก็เป็นเพลงได้แล้วหรอง่ายไปเป้าวะศิลปินบางคนแต่งเพลงกันเป็นปีไม่รู้สิผมอินกับเพลงที่มีความหมายมากกว่านะฮะคือเขาได้ฟังแล้วเขาก็มาจะแบบเป็นประโยคที่วนไปวนมาแค่นั้นหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่ได้ฟังเลยไม่ได้ฟังเหมือนกันงานนี้นะฮะก็เลยทำเอาบอลเชิญยิ้มมาออกอาการเดือดเลยทีเดียวนะฮะก็ได้แคปโพสต์ของชาวเน็ตรายดังกล่าวนี่แหละมาโพสต์ใน Facebook พร้อมกับเขียนข้อความนะฮะฝากไปถึงคนที่รู้จักชาวเน็ตรายนี้นะฮะบอกว่าเนี่ยใครอ่ะเป็นเพื่อนเขาอ่ะฝากบอกด้วยนะครับว่าถ้าทำไม่ได้แบบเขาอ่ะอย่าไปดูถูกใครถ้าไม่ชอบหรือไม่ถูกใจไม่ควรทำแบบนี้คุณจะอินกับเพลงแบบไหนไม่มีใครว่าแต่ไม่ควรนะฮะเขาบอกว่าผมกับบ็อบบี้อ่ะอยากจะสร้างงานมาเพื่อความสนุกและบันเทิงถ้าคิดจะแชร์ไปโพสต์นี่แหละเพื่อทำแบบเนี้ยอย่าหาทำลบโพสต์เพื่อเพลงไม่ตรงปกผมกับบ็อบบี้อ่ะแค่อยากจะทำเพลงและดนตรีเพื่อให้ทุกท่านสนุกและบันเทิงเท่านั้นครับทำไมต้องเจอคนแบบนี้คุณก็เป็นนักดนตรีนะเพื่อนะฮะแน่นอนหลังจากที่พี่บอลเนี่ยรีโพสต์อันนี้ไปนะครับปรากฏว่าโพสต์ดังกล่าวของพี่บอลก็ทำให้ชาวเน็ตเสียงแตกเป็น2ฝ่ายเลยทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยกับพี่บอลแต่ก็ยังมีอีกฝั่งนึงที่บอกว่าการสร้างสรรค์ผลงานใดๆก็ตามเนี่ยถือเป็นเรื่องปกติที่จะได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์ทั้งบวกแล้วก็ทางลบด้วยอีกทั้งชาวเน็ตรายดังกล่าวเนี่ยโพสต์วิจารณ์ผลงานเพลงของพี่บอลในพื้นที่ส่วนตัวเปิดให้เห็นเฉพาะเพื่อนใน Facebook ของเขาเท่านั้นไม่ได้เผยแพร่เป็นสาธารณะแต่พี่บอลเองเนี่ยกลับเอาFacebook ของชาวเน็ตรายดังกล่าวมาโพสต์แขวนบน Facebook ของตัวเองซึ่งมีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากและเปิดเป็นสาธารณะด้วยถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของพี่บอลเชิญยิ้มมันก็เลยกลายเป็นดราม่าขึ้นมาก็คนก็บอกว่าเนี่ยเขาวิพากษ์วิจารณ์เราเป็นศิลปินนะฮะไม่วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้แล้วเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ในพื้นที่ส่วนตัวที่แบบปิดกั้นไม่ได้เป็นสาธารณะไงซึ่งล่าสุดนะครับหลังจากที่มีคนมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงประเด็นนี้นะครับพี่บอลเองก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งโดยการโพสต์ชี้แจงเจ้าตัวบอกว่าผมได้คุยกับน้องแล้วก็ปรับความเข้าใจกับน้องขอโทษปรับใจความเข้าใจกับน้องขอโทษและผมได้ให้อภัยน้องครับที่โพสต์เพราะในที่น้องโพสต์เนี่ยมีการใช้คำที่ทำให้คนแต่งเพลงดูไม่ดีผมก็อยากปกป้องคนที่ทำงานเพลงให้ผมตั้งใจขายความสนุกเท่านั้นครับไม่มีเจตนาใดๆเลยผมลบโพสต์ให้น้องครับผมแล้วก็ขอโทษน้องเหมือนกันครับเหมือนเขาบอกว่าเขาได้เคลียร์กันหลังบ้านแล้วแหละใช่แต่ขอโทษกันแล้วนะครับและได้โพสต์อีกโพสต์นึงนะฮะบอกว่าผมบอลเชิญยิ้มขอแสดงความรับผิดชอบและขอโทษต่อน้องนันทพงษ์เช่นกันที่แขวนรูปเฟซน้องครับนะฮะอันนี้ก็นะมันก็เป็นเรื่องเดี๋ยวนี้มันมีระบบระเบียบเป็นความแต่ตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์อ่ะอยากจะเข้าไปฟังเพลงอยากจะเข้าไปฟังเพลงไม่ตรงปกเป็นยังไงน่าจะสนุกนะ